ก็พบกันอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ศุกร์นี้นะครับ1 ทุ่มตรงคุณเอกไลท์จะมี3ภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยตอนนี้เราทำโครงการช่วยเหลือเรื่องน้ำน้ำคือชีวิตตอนนี้น้ำธนาคารใต้ดินเนี่ยทั่วประเทศไทยตอนนี้น้อยมากนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วมันไหลลงห้วยหนองคลองบึงหมดมันไม่สามารถซึมผ่านลงไปในใต้ดินได้ผมจึงมีโครงการทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดนะครับท่านลองดูนะครับถ้าท่านดูเนี่ยเขาเรียกยุคต้นยุคกลางยุคปลายอยู่ในหีบของหลวงพ่อจารย์เจรนัยซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาตอนนี้ก็ได้นำมาเรียงเสร็จไปแล้วนะครับ5ห้องด้วยกันก็ทั้งหมดมีห้องเล็ก5ห้องห้องใหญ่5ห้องเดี๋ยวเรียงเสร็จก็จะมาถ่ายทำให้ท่านดูนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้วก็ยุคสุดท้ายถ่ายทำให้ท่านดูไปแล้วยุคหลวงวิจารณ์ตอนนี้ก็คือเป็นพระที่เก็บไว้ในหลายหลายหีบนะครับหลายสิบหีบก็ได้นำมาให้ท่านได้ทำบุญช่วยโครงการนโมพุทธายะบ้างโครงการแจกข้าวสารบ้างโครงการลดโลกร้อนบ้างและโครงการอื่นๆนะครับคุณเอได้ทำไปแล้วสำเร็จพอสมควรนะครับทางศูนย์มัสบัด3แผ่นดินเราก็ทำโครงการต่อเนื่องมา20กว่าปีนะครับโครงการนโมพุทธายะเนี่ยนะครับก็ทำมา20กว่าปีโครงการสร้างเงินสร้างงานคำว่าสร้างเงินสร้างงานก็คือเอาเงินไปลงทุนทำให้เกิดงานตอนนี้ก็ทำเป็นโรงงานหยกขึ้นมาหลายแห่งแห่งล่าสุดก็มาทำที่จังหวัดสงขลานะครับโครงการเรียกว่าค่อนข้างจะมีผู้ที่สนใจเยอะท่านดูพิมพ์นี้ก็แล้วกันท่านเคยเห็นที่ไหนมั้ยไม่เคยเห็นเป็นพระสมเด็จที่หาดูยากโครงการที่2ก็คือ1โรงเรียน1โรงงานปุ๋ย1วัด1โรงงานปุ๋ย1กองทุน1โรงงานปุ๋ยนะครับลงทุนทานเดียวครับได้โรงงานปุ๋ยขึ้นมา1โรงงานนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียดุลการค้านะครับโครงการที่3คือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นในการลดโลกร้อนท่านต้องประหยัดไฟนะครับแล้วสร้างไฟขึ้นมาเองด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะดูดน้ำจะทำกับข้าวจะหุงต้มในเมื่อมีพลังแสงอาทิตย์เนี่ยท่านก็นำมาใช้โครงการต่อไปก็คือโครงการน้ำน้ำคือชีวิตนะครับอันนี้1โรงเรียน1วัด1กองทุนผมอยากจะให้ท่านทานน้ำสะอาดระบบ RO นะครับราคาไม่สูงแบบที่คิดลองดูนะครับเพราะว่าน้ำคือชีวิตเลือดเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำถึง 75% ถ้าหากว่าท่านกินน้ำที่มีพิษเข้าไปเราเลือดเราก็จะเกิดพิษแล้วท่านก็จะเจ็บป่วยเขาจึงมีคำพูดว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนเพราะฉะนั้นเราหาเงินได้เท่าไหร่บางคนฝากเงินไว้ร่วมล้านป่วยครั้งเดียวติดลบอีกล้านหนึ่งหมดไป2ล้านเพราะฉะนั้นตามโรงพยาบาลเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราทานสารพิษเข้าไปสารพิษนั้นมาจากไหนท่านเคยได้ยินคำพูดไหมครับกินอะไรได้อย่างนั้นนะครับท่านทานผักที่มีสารพิษทานผลไม้ที่มีสารพิษทานข้าวที่มีสารพิษเข้าไปนั่นแหละครับแล้วทำไมถึงมีสารพิษล่ะในเมื่อก็ทุกคนคงทราบดีว่าเกษตรกรเนี่ยเราก็ไม่อยากตำหนิท่านนะครับถ้าคนไหนปลูกผักเขาจะไม่กินผักตัวเองหรอครับเขาจะปลูกไว้ตั้งหากเอาสังกะสีรองไว้นิดหนึ่งไว้กินเองส่วนที่สวยๆงามๆเนี่ยเขาจะส่งไปขายนะครับอย่างเช่นหนอนลงเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยฉีดวันนี้เสร็จรุ่งขึ้นเก็บขายนะครับผักคะน้าฟักแฟงแตงฝานะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยเป็นทาสฝรั่งมานานนะครับเช่นไคโคเฟตโพพาดิฟอสพาราคอตยาฆ่าหญ้าแล้วก็จะมียาคุมหญ้าแล้วมียาหลายตัวที่ท่านต้องระวังจริงๆแล้วเนี่ยพืชมันเองเนี่ยมีภูมิของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างต้นข้าวเนี่ยถ้าไม่มีภูมิเขานะครับสูญพันธุ์ไปแล้วท่านเข้าใจไหมครับ
เมื่อหลายปีก่อนนั้นเห็นไหมครับถูกเพี้ยทำลายเป็นหลายๆล้านไร่เจ๊งกันระนาวนะครับทำไมเพี้ยถึงชอบทำลายเพราะเพี้ยเนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดสีฟ้านะครับมันชอบสารไนเตรตสารไนเตรตก็ได้จากอะไรก็ได้จากยูเรียเนี่ยแหละครับยูเรียได้มาจากไหน1ได้มาจากอากาศ2ได้มาจากสิ่งเหลือใช้จากพลังงานพวกน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นสารเคมีจริงๆสารเคมีทุกชนิดถ้าใช้เป็นก็มีโทษมีคุณเช่นเดียวกันมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์แต่เกษตรกรเนี่ยใช้ไม่เป็นนะครับเห็นเขียวก็หวานเอาหวานเอาแต่ที่ไหนได้ข้าวบ้าใบมันบ้าใบนะครับอ้อยก็เป็นสิ่งที่บ้าใบแล้วมันไม่หวานแต่ยางนี่หน้าตายนึ่งเลยบ้าใบปาล์มก็ไม่มีลูกถ้าเป็นทุเรียนก็ใบสวยนะครับลูกออกมาก็ไส้ซึมท่านบางคนบอกเอ๊ะไส้ซึมเกิดจากอะไรก็เกิดจากเคมีทั้งนั้นแหละครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากให้เกษตรกรทุกท่านเนี่ยทำปุ๋ยใช้เองง่ายๆครับลงทุนพันเดียวก็คือได้ปุ๋ยซิลิคอนไป50กิโลส่งถึงที่ 1,000 บาทส่งทั่วไทยพร้อมถังเผาคาร์บอน1ใบอยากให้ลองดูนะครับนะ 1,000 บาทถูกกว่าปุ๋ย1กระสอบนะครับปุ๋ยเดี๋ยวนี้1กระสอบ 2,000 กว่าบาทแล้วนะครับผมอยากให้ท่านทำเองแล้วลองดูแค่เสียแค่ 1,000 บาททดลองถ้าได้ผลท่านก็จะลดต้นทุนได้ประมาณ10กว่าเท่านะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสูงนะครับฮิวมิก1ขวด600บาทฉีดได้10ไร่ตกไร่ละ60บาทติดต่อเข้ามาเถอะครับผมมีวิชาการผมก็พยายามนำวิชาการเหล่านั้นมาสอนท่านนะครับข้าวเนี่ยจริงๆนะครับไม่ต้องคุมหญ้าหรอกครับให้ขึ้นพร้อมหญ้าแล้วพอข้าวอายุได้ประมาณสัก35วัน40วันท่านตัดเลยครับตัดให้เหลือแต่ตอนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองหญ้าตามไม่ทันละนะครับอันนี้หลังจากท่านเกี่ยวท่านอย่าไปต้องไปไถเถยอะไรหมักเบิกไม่ต้องนะครับเกี่ยวเสร็จย่ำเลยครับเมล็ดข้าวตกลงไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปลูกครั้งเดียวเกี่ยว2ครั้งผมทำสำเร็จมาหลายครั้งแต่ผมพยายามเผยแพร่แต่บางคนเขาจะทนไม่ได้ว่าเอ๊หญ้าขึ้นมาพร้อมข้าวเนี่ยมันจะแย่งปุ๋ยข้าวกินไม่เกี่ยวหรอกครับจะมีส่วนแต่อย่าลืมว่าข้าว30วันเนี่ยท่านเอาเครื่องตัดหญ้าตัดแล้วท่านก็เก็บใบที่ตัดให้แห้งเนี่ยเอามาทำคาร์บอนแล้วก็หว่านกลับไปนะครับข้าวก็จะงามไม่จำเป็นต้องใช้ยาขุมหญ้าเลยนะครับตอนนี้ท่านทำการเกษตรเนี่ยอย่าลืมนะครับ5ไร่ท่านทำมันสำปะหลังดีๆท่านได้ไร่ละ30ตันก็5 35 150ตันนะครับแต่บางคนมี50ไร่มากกว่าอีก10เท่ากับทำมันสำปะหลังได้แค่100ตันท่านคิดเอาเองแล้วกันนะครับ50ไร่กับ5ไร่5ไร่ก็ลงทุนสูงสุดก็5525 25,000ถ้า50ไร่55ก็คือ250,000แต่ท่านได้มันแค่100ตันไอ้คนที่ลงทุน 25,000 กลับได้150ตันอันนี้ท่านต้องคิดดูนะครับเราต้องมีหลักวิชาการนะครับอันนี้ต้องดูนะครับเรื่องมันเนี่ยมันอยู่ที่หลายๆสภาพแวดล้อม 1,000 มันสำคัญที่สุด 1,000 มันบางทีหัวเบลอเลยมีแป้งแค่ 18% ท่านต้องใช้ 1,000 มันฟ้าประทานที่ผมเพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับยังไงแป้ง6เดือน7เดือนก็ปลดแป้งก็ 26% ขึ้นเรื่องพันธุ์สำคัญนะครับพันธุ์ข้าวก็สำคัญพันธุ์มันก็สำคัญพันธุ์ยางก็สำคัญอย่างพันธุ์ยางฟ้าประทานเนี่ยต้นเดียวต้นใหญ่ๆนะครับ100กว่าปีกิ่งครั้งละ4ลิตรนะครับถ้าต้นเล็กเนี่ยประมาณ 7-8 ปีเนี่ยต้นหนึ่งได้เป็นลิตรนะครับ4ต้นเทียบเท่ากับ76ต้นก็ได้4ลิตรเช่นเดียวกันอันนี้ท่านรองผู้ว่าสงขาผมเห็นไปดูท่านก็มีปลูกยางไว้ผมเป็นคนสนับสนุนเรื่องปุ๋ยให้ท่านนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำการเกษตรเนี่ยควรใช้หลักวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ประเทศไทยรอดเนี่ยต้องรอดเพราะเกษตรครับถ้าไม่เอาการเกษตรเนี่ยประเทศไทยเราจบเลยครับ
เพราะอะไรเราก็สู้เขาไม่ได้สักอย่างนะครับไม่ว่าทุกด้านนะครับสู้ไม่ได้แต่เกษตรของเราเนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็นถูกทำลายด้วยระบบยาเคมีนะครับอย่าลืมนะครับการแก้จนถาวรที่ผมทำสำเร็จอย่างนายกชะอ้อนเนี่ยทำส้มไปร้อยขอไล่เนี่ยท่านทำมาทั้งชีวิตนะครับติดหนี้เขา 4-50 ล้านเข้าโครงการผมแค่ปีที่2ปีที่3นี่มีเงินฝากแล้วนะครับใช้หนี้หมดแถมมีเงินเหลือท่านคิดเอาละกันครับนายกชะอ้อนนะครับสวนทองดีนะครับอันนี้ท่านย้อนไปดูคลิปเอาก็แล้วกันเอาไว้พบกันนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เราก็พูดกันเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ